เลยครับสวัสดีผู้ชมครับผมอยู่กับผมอีกแล้วกับนายมิสเตอร์พินและตอนนี้อยู่กับรายการนอนนาเดอะซีรีส์ที่ซีรีส์เราไม่ได้นอนนากันนะครับแล้ววันนี้ครับผมอย่างที่ชื่อคลิปบอกเลยสูบน้ำใช่วันนี้ผมจะมาสูบน้ำนะครับมันไม่มีอะไรหรอกตอนนี้ก็ไปเอาน้ำมันมาแล้วนะครับน้ำมันนี่แพงชิบหายเลยต้องสู้กันต่อไปนะครับสำหรับบุคคลที่ใช้เครื่องน้ำมันอยู่นะครับไม่ใช่เครื่องไฟฟ้าเนาะหรือว่ามันมีเครื่องไฟฟ้าขายหรือเปล่าอ๋อแล้วก็คราวนี้นะครับผมใช้ไมค์ตัวที่ผมคิดว่าไม่น่าจะได้ใช้นะครับในทุกๆงานนั่นก็คือไมค์ Boya BY-M1 นะครับผมและตอนนี้คือประสิทธิภาพของไมค์นะครับต้องบอกหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันรู้สึกว่าซื้อมาไม่ได้ใช้นะครับโอเคครับผมตอนนี้เรามาถึงแปลงที่เราจะสูบน้ำใส่แล้วนะครับผมนั่นก็คือตะกร้าอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราก็มาสูบน้ำกันดีกว่านะครับ อะไรครับแล้วนี่ก็คือเครื่องสูบน้ำของผมเองนะครับผมเครื่องสูบน้ำตัวนี้ที่จริงก็ไม่ใช่ของผมหรอกเป็นของพ่อนะครับพ่อซื้อมาในราคา 2,000 กว่าบาทนะครับผม 2,800 2,900 นะครับเป็นเครื่องสูบน้ำไม่ใช่เครื่อง Honda นะครับเป็นเครื่อง7แรงใช้ท่อหน้า3นะครับผมแล้วก็ตะกร้าอยู่ไม่ไกลตอนนี้ก็โล่งฮะคิดอะไรไม่ออกเสียงอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้นอน 2:00 นะครับแล้วต้องลุกมา 7:00 นเช้าเพื่อมาสูบน้ำนะครับเห็นน้ำมันเราพร้อมแล้วน้ำมันแพงมากนะครับเบนซินแถวบ้านผมลิตรละประมาณ47บาทหรือ48นี่แหละนะครับผมแถวบ้านอย่างแพงเลยแล้วอุปกรณ์กองน้ำมันผมไปไหนวะเนี่ยอ๋อโอเคอุปกรณ์กองน้ำมันอยู่ตรงนี้เองมาตกอยู่ตรงพื้นยังไงวะเนี่ยแล้วก็มีสายกิ้งกืออยู่ตรงนี้นะครับผมเรียกว่าสายกิ้งกือแล้วกันเพราะว่าเหมือนกิ้งกือดีนะครับที่จริงมันเรียกว่าสายอะไรเนี่ยผมลืมละชื่อมันอาจจะเป็นอีกชื่อนึงนะครับแล้วแต่คนจะเรียกโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มการต่อกันเลยครับผมสายทอดยาวมาแล้วนะครับกล้องอาจจะไม่มีการสั่นนะครับเพราะว่าผมลืมเปิดใช้งานเนาะก็แล้วไปตอนนี้พ่อครับก็มารองรับน้ำเรียบร้อยท่อเป็นท่อหน้า3นะครับแต่ถูกย่อขยายกลายเป็นท่อหน้า2ไปแล้วนะครับผมตอนนี้ไหนพ่อหน้าออกดีป่ะเมื่อกี้อาจจะไม่ได้ยินนะครับพ่อบอกว่าดีเท่านั้นแหละโอ้น้ำเย็นเย็นมากๆก็ขอนี่หน่อยละกันตอนนี้ก็ตะกร้าที่แห้งนะครับผมก็ถูกซึมซับไปด้วยน้ำนะครับโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยนะเนี่ยโอ้ดูน้ำมันสิทำไรทำไรดูหน่อยทำไรขุดไรขุดไรขุดอะไรนี่บุรีนี่บุรีขุดยังเนี่ยอู้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 คุดคุดนั่นแหละดี
เอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้แล้วกันเนาะเป็นคลิปสั้นๆนะครับปิดคลิปสูบน้ำเสก้าสั้นๆนะครับผมจะเอาก้าไปดำนาในครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้บายครับผมซีโอเกนครับ